بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهกับความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยังอยู่เสียงยังอยู่แต่มันขาดไปไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เป็นไรถ้าหาว่าไมค์ใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมใช้ไมค์ตะโกนได้เลยเสียงได้อยู่ก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็เกี่ยวเนื่องมา2ชั่วโมงแล้วก็ต้องให้พักนะฮะชั่วโมงที่3จะได้ไปพักทีเดียวเลยนะครับเรื่องที่อยากจะได้นำเสนอนะครับเพื่อเป็นการทบทวนในวันนี้ก็คือเรื่องของคำสอนของท่านลุกมานคำสอนของท่านลุกมานคุ้นไหมคุ้นนะเราเคยได้ยินแล้วแหละนะครับอันนึกมาจากว่าสิ่งที่ท่านลุกมานได้สอนเอาไว้ซึ่งแน่นอนก็สอนลูกเขาแต่การสอนลูกเขาเนี่ยมันก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคนด้วยในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราหนีไม่พ้นกับบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดมาอัลลอฮ์สั่งใช้มาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวอย่างสำหรับเราด้วยเผื่อใครมีลูกมีหลานเราจะได้เอาวิธีการแบบนี้ไปสอนแล้วก็ไปก็เรียกไปปรับความคิดของเขาในสุรลุกมานเลยนะครับลุกมานเลยอายะที่12ถึง19แต่ผมคงจะไม่ได้แปลทุกอายะนะผมจะสรุปมาเลยก็แล้วกันว่าสิ่งที่ท่านลุกมานสอนแล้วบอกเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างเนื้อหาที่สำคัญยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความเป็นมุสลิมของเรายังไงประการแรกเลยก็แล้วกันนะครับว่าท่านลุกมานเนี่ยคือใครบ่ลูกมานคือใครเราเคยได้ยินลูกมานสอนลูกลูกมานเป็นนบีไหมไม่ใช่นบีลูกมานไม่ใช่นบีนะท่านลูกมานเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานก็จริงแสดงว่ามีความสำคัญเพราะคนที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานจะมีอยู่สองแบบเป็นคนที่สำคัญกับคนที่มีความชั่วนะคนที่มีความชั่วอยู่ในระดับที่แสดงว่าเป็นแกนนำแหละถึงเอามาเช่นใครฟิรเอาใช่ไหมหลายคนก็นึกว่าฟิรเอานี่คนดังเหลือเกินเสร็จสุดท้ายแล้วเอามาตั้งเป็นชื่อลูกหลานพอมันโตมามันรู้ความหมายจังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยถ้าฟิรเอาบ้านเราเขาก็เรียกอะไรฟาโรห์ใช่ไหมบางคนชื่อฟาโรห์ไงแรกๆก็สาวภูมิใจเพราะมันยิ่งใหญ่ไงแต่พอมารู้อ้าวนี่มันเต็มตัวลงนรกนี่ไม่เอาแล้วไปเปลี่ยนดีกว่าเพราะนั้นเวลาตั้งชื่อเราก็ต้องหาชื่อดีๆด้วยเหมือนกันนะไม่เอาเพราะอย่างเดียวนะเอาที่มีความหมายดีๆแล้วก็ไปดูประวัตินิดนึงว่าใครอบูละฮับอย่างเงี้ยน่าตั้งไหมอย่าไปตั้งนะอบูจะฮันอบูละฮับอะไรเงี้ยอย่าไปตั้งเพราะว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเขาถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนั้นท่านลุกมานเนี่ยเป็นคนที่สำคัญแล้วก็ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์ลุกมานเลยชื่อซูเราะห์ลุกมานเลยนะครับลุกมานเป็นชื่อคนไรเป็นชื่อเพาะด้วยนะเอามาตั้งชื่อลูกหลานได้นะครับตั้งชื่อลูกหลานได้ลุกมานเนี่ยเป็นเขามันมีตัฟซีรเนี่ยรายงานไว้ในหลายแบบด้วยกันนะครับอย่างท่านอิบนุอับบาสบอกว่าลุกมานเนี่ยเป็นทาสผิวดำเป็นชาวฮับชาก็คือเอธิโอเปียในอดีตก็คือฮับชาปัจจุบันเขาก็เรียกประเทศเอธิโอเปียแล้วก็มีอาชีพเป็นช่างไม้อันนี้ก็เป็นความเห็นเป็นทัศนะก็รู้ไว้แล้วกันนะแล้วก็บางทัศนะของท่านไซด์บินมุไซยับนี่บอกว่าท่านลุกมานเนี่ยเป็นชาวซูดานเป็นคนที่มีร่างกายกำยำแล้วก็เรานึกจินตนาการก็ได้นะคนละแวกนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างจะแบบกำยำตัวใหญ่ผิวดำผิวคล้ำเนี่ยนะแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานฮิกมะห์ก็คือเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของศาสนาให้กับท่านลุกมานจนกระทั่งว่าเอามาเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้รับทราบนั่นเองแล้วก็ท่านลุกมานอย่างที่เราทราบก็คือว่าสถานะไม่ใช่ท่านนบีไม่ใช่นบีเพราะนั้นถือว่าเป็นคนดังคนหนึ่งเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่อัลลอฮฺยกย่องแต่ก็ไม่ใช่นบีนั่นเองแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเห็นตรงกันว่าท่านลุกมานเนี่ยเป็นทาสเป็นทาสเป็นอับดุลนะสมัยก่อนเขามีทาสนะสมัยนู้นย้อนไปนานๆก่อนนบีมุฮัมมัดอีกนะครับมีทาสแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาก็มีก็บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้านายเนี่ยสั่งใช้ให้ท่านลุกมานเนี่ยไปเชือดแพะตัวหนึ่ง
แล้วก็ให้เก็บเนื้อในส่วนที่ดีที่สุดเอาไว้2ชิ้นท่านลูกมานเก็บอะไรไว้ให้เก็บอะไรไว้ให้แพะเชือดแล้วอะไรที่เป็นทิศว่าแจ๋วที่สุดของสัตว์ลิ้นกับหัวใจมันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมเดี๋ยวมาฟังเหตุผลลิ้นกับหัวใจแต่พอเวลาผ่านพ้นไปปุ๊บท่านเจ้านายคนเดิมนี่แหละก็สั่งอีกบอกเอ้าไปเชือดแพะแล้วก็เก็บส่วนที่ไม่ดีที่สุดเอาไว้ให้สองอย่างเหมือนกันเก็บอะไรไว้ให้เหมือนกันลิ้นกับหัวใจอีกแล้วลิ้นกับหัวใจพอเป็นอย่างนี้เจ้านายก็เลยต้องถามเหตุผลว่าทำไมถึงเก็บสองอย่างนี้ไว้ให้ลูกมานด้วยกับการที่อัลลอฮ์ให้ความเข้าใจในเรื่องของวิถีชีวิตของคนเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ท่านตอบบอกว่าไม่มีอวัยวะใดที่ประเสริฐมากไปกว่าลิ้นและหัวใจและในขณะเดียวกันก็ไม่มีอวัยวะใดที่จะสร้างปัญหาให้มนุษย์ได้มากไปกว่าลิ้นและหัวใจซึ่งพอเรามาดูในภาพรวมเนี่ยก็จะพบว่าไอ้สองอย่างเนี่ยสำคัญถ้าใจดีลิ้นพูดดีมันก็มีโอกาสที่จะได้รับความดีแต่ถ้าใจไม่ได้เรื่องคิดแต่ความชั่วเวลาลิ้นมันพูดออกมาเต็มไปด้วยการฝ่าฝืนมันก็นำพาไปสู่การถูกลงโทษเพราะนั้นมีได้นะเรามีทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องเอาอีหม่านไปควบคุมเพราะนั้นลิ้นก็ต้องระวังคำพูดหัวใจก็ต้องระวังความรู้สึกนึกคิดเพราะไม่มีใครรู้ในใจเรานอกจากตัวเราเองกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าแต่การกระทำหรือว่าไอ้ความคิดใดก็ตามที่มันยังไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นการกระทำอ่ะมันก็ยังไม่ถูกนับว่าเป็นความผิดนี่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์แต่ถ้าหากว่าคิดอยากจะทำความดีเขาให้ยังให้แล้วคิดอยากจะทำความดีอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์บันทึกให้แล้วแต่คิดอยากจะทำความชั่วจะยังไม่มีการบันทึกจนกว่ามันจะออกมาในภาคปฏิบัติซะก่อนเพราะนั้นพยายามคิดดีแล้วเราก็จะได้รับผลและบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะก็เป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับว่าท่านลุกมานไม่ใช่นบีแต่เป็นคนที่เป็นทาสผิวดำแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญาให้ความเข้าใจก็มีหะดีษมายืนยันนะครับว่าไม่ใช่นบีโดยท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้ถามได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีเป็นคนขยายความเองนะครับบอกว่าท่านนบีกล่าวอย่างนี้ครับลัมตะกุนลุกมานนบียันลุกมานไม่ใช่นบีวะลากินกานะอับดันกะซีรัตตะฟักกุรฮุสนัตยะกีนอะฮับบัลลอฮ์วะอะฮับบะฮูวะมันนะอะลัยฮิบิลฮิกมะห์เขาเป็นคนที่เป็นทาสแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดที่ดีเป็นคนที่ไตร่ตรองในเรื่องราวต่างๆที่เขาเห็นอยู่รอบตัวจนกระทั่งทำให้อีหม่านของเขามันเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็รักเขาด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ก็จึงประทานความเข้าใจในเรื่องของด้านศาสนาให้กับเขาจนกระทั่งเป็นที่มาให้เขาได้ไปสอนลูกของเขาซึ่งการสอนลูกของเขาเนี่ยเขายึดหลัก3อย่างด้วยกันอันนี้เราก็ต้องเอามาใช้เหมือนกันนะหลัก3อย่างนี้หลัก3ข้อที่ว่าก็คือ1หลักอะกีดะห์2หลักอิบาดะห์3หลักอิฮซานมันก็จะมีอะกีดะห์อิบาดะห์แล้วก็อิฮซานแน่นอนคนที่จะถือว่าเป็นคนดีได้เนี่ยมันจะต้องมีวิถีชีวิตที่วนอยู่กับไอ้3เรื่องนี้แหละอะกีดะห์ต้องถูกต้องต้องรู้จักว่าใครเป็นพระเจ้าที่แท้จริงอิบาดะห์ก็ต้องถูกต้องแปลว่าไอ้สิ่งที่เราทำเพื่อหวังผลบุญจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็อิฮซานมันก็คือการปฏิบัติกับคนที่อยู่รอบข้างตัวเราด้วยกับสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเพราะนั้นคนที่จะถือได้ว่าเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมเนี่ยจะต้องมีหลัก3ประการนี้เพราะนั้นหลัก3ประการนี้แหละที่ท่านลุกมานเอามากำกับเอามาสอนลูกชายของเขาซึ่งมันก็กลายเป็นหัวข้อย่อยออกมา10หัวข้อด้วยกันหมายความว่าเขาสอนไว้10เรื่องด้วยกันสอนบอกกับลูกเอาไว้10เรื่องเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องแล้วจะได้รู้ว่าอยู่ในดุนยาจะอยู่ยังไงแล้วจะต้องมีการเตรียมความพร้อมหรือเตรียมตัวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์นบีดีนบอกใช่ไหมว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปอาคิเราะห์นั่นคือบ้านที่ถาวรสำหรับพวกเราทุกคนเพราะนั้นบ้านที่ถาวรนั่นแปลว่าถอยหลังกลับมาก็ไม่ได้ใช่ไหมไปไหนต่อก็ไม่ได้แล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นแหละก็ให้อยู่ตรงนั้นแหละทีนี้มันไออยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นสถานที่ที่สุขสบายเราก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่ามันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการลงโทษเต็มไปด้วยการทรมานเราจะกลับมาแก้ไขอะไรได้ไหมล่ะก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาฉายให้เราดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วมันมีแค่สองที่ให้เราอยู่แล้วมันก็คือความสบายแล้วมันก็คือความลำบากซึ่งเราต้องเลือกตั้งแต่ตอนนี้
พราะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาถึงแม้ว่าวันนู้นเนี่ยในอัลกุรอานอัลเลาะห์ก็ยกตัวอย่างว่ามันก็จะมีคนที่บอกว่าขอกลับมาดุนยานี้สักชั่วระยะเวลานึงแค่นั้นแหละเพื่อจะได้มันเป็นคนดีมาทำความดีมันจะได้มีผลงานที่ดีซึ่งถามว่าจะกลับมาได้ไหมล่ะไม่ได้นะครับเพราะนั้นที่ตายไปแล้วสบายใจได้นะเขาไม่ได้กลับมาหาเราแล้วนะฮะไม่ต้องไปเป็นห่วงว่าเขาจะกลับมาหาเราวันนั้นวันนี้ไม่ต้องแต่เราเป็นห่วงเขาว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยให้เราทำยังไงเขาขอดุอาให้เขาขอดุอาให้เขาเยอะๆดุอาเนี่ยดีที่สุดเลยครับดีกว่าอะไรทั้งหมดเลยเพราะมันสามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะถ้าอย่างอื่นบางทีมันต้องมีการเตรียมการใช่ไหมอย่างเช่นจะทำบุญอะไรนะซอดาเกาะแทนจะทำฮัจญ์แทนจะนู่นนี่นั่นแทนอะไรเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายซึ่งมันเต็มตัวเยอะมันต้องเตรียมหลายๆอย่างถ้าเราไม่มีความพร้อมมันก็อาจจะทำให้ไม่มีโอกาสทำแต่ที่แน่ๆจะเป็นคนจนจะเป็นคนรวยทำให้ได้ทั้งหมดเลยก็คือการขอดุอาอัลลอฮ์มักฟิรละฮูวะฮัมฮูอาฟิวะฟออันฮูหรือโอ้อัลลอฮ์ขอผมได้โปรดเมตตาเขาด้วยขอผมได้โปรดเมตตาเขาเยอะๆแต่อย่าลืมขอให้เราด้วยนะหมายเป็นห่วงคนอื่นตัวอะไรขอให้ยกตัวให้คนนั้นขอยกตัวให้คนนี้ลืมขอให้ตัวเองแล้วถ้าหากว่าลูกไม่เอาไหนด้วยตอนนี้หมดกันมันก็จะไม่มีตัวช่วยเราเลยนะเพราะนั้นขอให้หลักนะขอให้เรายกโทษให้ตัวเราก่อนแล้วก็ขอยกโทษให้กับคนที่เราเป็นห่วงเป็นใยเขานะครับพระนัทมีอยู่3หลักใช่ไหมครับก็คือเรื่องของเตาฮีตนั่นแหละซึ่งจะต้องมีเตาฮีตถ้ารวมๆเนี่ยที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีเตาฮีตที่ถูกต้องจะมีอีหม่านลูกกฎอีหม่าน6ประการแล้วก็จะต้องมีอัรกานุลอิสลามก็คือหลักปฏิบัติที่มี5ประการแล้วก็มีหลักอิอซานเพราะอิอซานจะเป็นตัวกำกับพฤติกรรมของเราอันเนื่องมาจากอิอซานมันก็คือการที่เราสำนึกเสมอว่าอัลเลาะห์ทรงเฝ้าดูเราอยู่อัลเลาะห์ทรงเห็นพฤติกรรมการกระทำของเราเราก็เลยไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนหรือไม่กล้าที่จะทำความชั่วทีนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าไอ้3หลักเนี่ยมันขยายความมาเป็น10หัวข้อด้วยกันหรือ10เรื่องด้วยกันนั่นหมายความว่าลูกท่านลูกมานเนี่ยไปสอนลูกชายของเขาใน10เรื่องต่อไปนี้เรื่องที่1ท่านลูกมานสอนลูกชายบอกว่ายาบุนัยยาลาตุชริกบิลลาห์ยาบุนัยยาลาตุชริกบิลลาห์แปลว่าโอ้ลูกรักเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นะดูภาษาที่เขาใช้นะคําว่ายาบุนัยยะในภาษาอาหรับเนี่ยหมายความว่าบุนัยยุนเนี่ยมันแปลว่าลูกเนี่ยคือถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกก็คือเด็กสําหรับเราอยู่วันยังค่ําให้อายุขนาดไหนเพราะเขาคือลูกเราเพราะนั้นไอ้คําว่ายาบุนัยยะมันจึงแปลว่าโอ้ลูกรักเป็นภาษาที่สวยนะโอ้ลูกรักลาตุชริกบิลละเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เด็ดขาดนั่นหมายความว่าการตั้งภาคีคือบ่อเกิดแห่งความหายนะนั่นเองลาตุชริกบิลละอินนัชชิรกะละเพราะการตั้งภาคีนั้นถือเป็นการอธรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆอันนึงมาจากว่าไอ้คําว่าซุนมุนหรือความอธรรมเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่เราอธรรมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าการที่เราไม่ได้กราบไหว้อัลเลาะห์เราอธรรมต่ออัลเลาะห์ยังไงล่ะเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าสัจธรรมนึงที่เราต้องยอมรับก็คือว่าอัลเลาะห์เป็นอันคอลิกอัลเลาะห์เป็นร็อบบุนอัลเลาะห์เป็นอีลาฮุนอัลเลาะห์เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงอันนี้เมื่อเรายอมรับอย่างนี้แล้วปรากฏว่าเราไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลเลาะห์เวลาเคารพก้มกราบเราไปกราบไหว้สิ่งอื่นซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องถือเป็นการอธรรมต่ออัลเลาะห์เป็นการทรยศอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นท่านลูกมานจึงกำชับลูกชายบอกว่าข้อแรกเลยซึ่งถือว่าสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้กันว่าคนที่จะถือว่าเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ได้เนี่ยข้อนี้คือข้อแรกที่จะต้องผ่านให้ได้นั่นหมายความว่าอะกีดะห์ต้องถูกต้องแปลว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะได้รับผลและบุญหรือไม่มันขึ้นอยู่กับอะกีดะห์ของเราอะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้าเรายอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆที่เราทําเราต้องทําเพื่ออัลเลาะห์เราต้องทําโดยหวังผลบุญจากอัลเลาะห์เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยอีมานแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไปมีสิ่งอื่นในการที่จะเค้าเรียกอะไรแอบแฝงในการกระทําของเราพูดง่ายๆคือไม่อิคลาสน่ะพอไม่อิคลาสการงานทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่ยอมรับนั่นเองเพราะนั้นชิริกไม่ได้เราเคยเรียนไปแล้วในครั้งก่อนๆ นะการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ผลร้ายผลเสียมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ตั้งภาคีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่ดีนะวันนี้พูดสุภาพหน่อยแล้วกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่ดีก็ยังมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ตั้งภาคีเพราะในหลักการที่อัลเลาะห์วางเอาไว้ก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ยังยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเขามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์มั้ยมี
แต่การถูกลงโทษอันลงโทษนั้นมาจากการฝ่าฝืนก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็ยังมีโอกาสได้เข้าสวรรค์และนี่คือเงื่อนไขหลักที่สำคัญมากๆว่าอัลลอฮ์จะให้ใครคนคนใดเนี่ยได้เข้าสวรรค์ก็ต่อเมื่อเขารู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์แล้วไม่เคารพก้มกราบต่อสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยข้อนี้จึงสำคัญสำหรับพวกเราเพราะมันคือใบเบิกทางนั่นเองมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคาลันจันนะและมันเป็นใบเบิกทางที่เราจะต้องเอาไปกับตัวเราอยู่กับตัวเราจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้เพราะท่านนบีบอกคำพูดสุดท้ายของใครก็แล้วแต่ก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่ดีนะถึงแม้ว่าผลงานอื่นๆอาจจะไม่เข้าตาเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของอะกีดะห์เขาผ่านพออะกีดะห์ผ่านเนี่ยเพราะนั้นโอกาสเข้าสวรรค์มีละแต่ถ้าอะกีดะห์ไม่ผ่านให้ผลงานดีขนาดไหนละหมาดจนเท้าบวมด้วยซ้ำแต่ปรากฏยังข้างพาคีอยู่ยังชิริกอยู่ยังเชื่อในสิ่งอื่นอยู่นะยังเชื่อในเรื่องของโชคลางอยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสเพราะอะกีดะห์ไม่ผ่านนั่นเองเพราะฉะนั้นอะกีดะห์สำคัญมากๆด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านลูกมาจึงได้บอกลูกว่าลาตุชริกบิลละอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นะเพราะการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยเป็นซุนมุนเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาสอนมาบอกกับลูกของเราซึ่งแน่นอนว่าพอบอกว่าสอนในเรื่องของอะกีดะห์มันก็จะต้องหมายรวมถึงเรื่องของอะไรด้วยล่ะเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามการเรียนรู้ในเรื่องราวของการอ่านอัลกุรอานอย่างหะดีษบทนึงนะครับท่านนบีบอกอัดดิบูเอาลาดะกุมอะลาซาลาซาติคิซอลินจงสอนพวกลูกๆของพวกเจ้าของพวกท่านด้วยกับ3อย่างต่อไปนี้หมายถึงว่า3สอนใน3เรื่องต่อไปนี้ฮุบบินบียี่กุมสอนให้รักนบีของพวกเขาวะฮุบบิอาลีบัยติฮีสอนให้รักวงวานของนบีวะติลาวะตินกุรอานและให้รับการอ่านอัลกุรอานอันนี้ตบรอนีรายงานนะครับทีนี้ในความหมายตรงนี้ก็หมายความว่าเราจะต้องสอนให้เขารู้จักศาสนทูตของอัลเลาะห์ให้เขารู้จักประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีเพราะอย่าลืมว่าอิสลามเนี่ยก่อนอิสลามที่มันมาถึงเราเนี่ยมันต้องมาจากท่านนบีที่เราเรียนรู้กันทุกวี่ทุกวันอยู่เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากคำสั่งคำสอนและแบบอย่างของนบีเพราะนั้นเราก็ต้องส่งต่อและถ่ายทอดต่อให้กับลูกๆได้รับทราบว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่สำคัญยังไงกับชีวิตของเราเพราะอย่าลืมว่าคำพูดหรือว่าการค้ำประกันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกเอาไว้ก็คือว่าคุณอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์ให้ท่านนบีมาประกาศมาสอนบอกว่าถ้าหากว่าเจ้ารักอัลเลาะห์แล้วเราก็จงปฏิบัติตามฉันและอัลเลาะห์จะรักเจ้านั่นหมายความว่าเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางเอาไว้ก็คือว่าถ้าเราอยากให้อัลเลาะห์รักเราอยากให้อัลเลาะห์เมตตาเราอยากให้อัลเลาะห์ให้คุณงามความดีกับเราเราก็ต้องปฏิบัติตามบุคคลที่อัลเลาะห์ให้การยอมรับก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็หมายรวมถึงเหล่าบรรดาวงวานของท่านด้วยแล้วก็หมายรวมถึงบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านด้วยอย่างที่เราได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วนะครับว่าคนที่เราจะต้องเรียนแบบแล้วก็พยายามปฏิบัติตามวิถีชีวิตหรือการกระทำคนเหล่านี้ก็คือ300ปีแรกใช่ไหมยุคสมัยของซอฮาบะยุคสมัยของตาบีอินยุคสมัยของตาเบียตาบีอินที่เรียกรวมว่าชาวซาลัฟนั่นเองเพราะนั้นเรียนรู้ชีวประวัติคนเหล่านี้แล้วเอามาปฏิบัติเอามาเรียนแบบนั่นเองทีนี้เวลาเรามีลูกเราต้องสอนลูกในเรื่องของอะกีดะห์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่เราจะมีลูกเราก็ต้องอยู่ในหลักการที่ถูกต้องก่อนเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่แต่งงานมาพอแต่งงานเสร็จก็ต้องเนียดที่จะมีลูกตามมาแล้วพอมีลูกก็จะต้องมีการขอดุอามีการอ่านดุอาหรือแม้กระทั่งการอ่านดุอาก่อนที่จะร่วมหลับนอนกันด้วยซ้ำก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการที่จะให้ลูกหลานของเรานั้นเป็นคนที่อยู่ในหลักการของศาสนาหรือแม้กระทั่งว่าเวลาเกิดมาแล้วก็ต้องขอดุอาให้พ้นจากอะไรพ้นจากชัยฏอนให้พ้นจากการสายตาที่อิจฉาริษยาของผู้คนเพราะนั้นเวลาเรามีลูกเรามีหลานเนี่ยเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าอย่าลืมว่าความอิจฉาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เพราะนั้นอีหม่านของคนมันก็ต่างกันด้วยคนที่อีหม่านน้อยไอ้ความอิจฉาเยอะมันก็อาจจะส่งผลร้ายให้กับเราเหมือนกันเพราะบางทีมันก็เหมือนกับลักษณะของการเรียกอะไรของการสาปแช่งนะเพราะนั้นนบีก็เตือนเอาไว้ว่าลูกหลานเรามีเราก็พยายามขอดุอาประคับประคองอย่างเช่นดุอาบทนึงนะครับที่เวลาเราไปเยี่ยมหรือว่าไปอะไรนะไป
ไปร่วมงานเด็กเกิดใหม่ฮะกีกอใช่ไหมเขาให้อ่านดูอาใช่ไหมอุอิซุกะบิกะลิมาติลลาฮิตามะมิงกุลลิชัยตอนินวะฮามะวะมิงกุลลิไอนิลลามะคุณใช่ไหมดูอาตัวนี้ก็คือดูอาให้เด็กเกิดใหม่ให้พ้นจากการอะไรล่ะการก่อกวนของชัยตอนให้พ้นจากสายตาของคนที่อิจฉาริษยาต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอดูอาเพราะเขาขอเองไม่ได้อยู่แล้วเด็กเขายังไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องขอดูอาให้เขาเพื่อเป็นการประคับประคองแล้วก็ช่วยเหลือให้เขาได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเวลาเรามีลูกมีหลานเนี่ยมันก็เลยต้องดูแลกันหน่อยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาค่ำคืนมาถึงเขาก็มีสอนเราอีกว่าให้เอาลูกเอาหลานเก็บเข้าบ้านนะเก็บเข้าบ้านซะอย่าไปเกะกะอยู่ข้างนอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นเวลาที่ชัยฏอนกำลังออกอารวาสอยู่โดยเฉพาะช่วงไหนช่วงมักริบนะมักริบถึงอิชาช่วงประมาณเนี้ยประมาณหลังมักริบหน่อยๆเนี่ยหะดีษนบีชัดเจนนะครับท่านนบีบอกว่าอิดากานะจุนฮุลไลลิเอาอัมไซตุมฟักกัฟูซิบยานะกุมฟะอินนัชยาตินตันตะชิรุฮีนะอิดินท่านนบีบอกว่าเมื่อเวลาค่ำคืนมาถึงหรือเวลาเข้าสู่เวลาเย็นเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจงพาเด็กๆของพวกท่านเนี่ยเข้าบ้านพาเด็กๆของพวกท่านเข้าบ้านเพราะชัยฏอนเนี่ยมันออกในช่วงเวลานี้มันออกในช่วงเวลานี้ถ้าเราย้อนหลังไปในยุคสมัยของบ้านเราที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาจะมีเรื่องของการเล่นอะไรไสยศาสตร์อะไรใช่ไหมมันก็เป็นเวลาที่เขานี่แหละเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้นะต้องเข้าใจนะเรื่องนี้มันเป็นไปได้มันมีจริงเพราะนบีก็เคยโดนแต่เราไม่ได้เชื่อว่ามันจะมีอำนาจเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่ไงแต่ในขณะเดียวกันนบีก็สอนถึงวิธีการปกป้องตัวเองอ้าวอย่างเช่นอย่างเงี้ยลูกๆหลานๆเนี่ยมักริบต้องให้เข้าบ้านแล้วในปัจจุบันเป็นยังไงมักริบมันยังไม่เข้าบ้านเลยมันยังเตะบอลกันอยู่อีกต่างหากใช่ไหมมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่นบีสอนเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาและมันก็คงไม่ใช่ปัญหาแค่นี้มันก็จะเป็นปัญหาอะไรตามมาอีกมากมายอาชญากรรมแล้วก็อะไรต่ออะไรที่มันจะตามมาอีกมากมายมันก็เป็นผลพวงจากการที่เราไม่ได้ดูแลลูกหลานของเราเท่าที่ควรเพราะนั้นเอาละเรามีลูกมีหลานก็พาเข้าบ้านไฟดาดะฮะบะแต่ถ้าจำเป็นต้องออกอย่าเพิ่งออกพวกนั้นไฟดาดะฮะบัตซาอะตุนมินัลไลฟ์ฟอคอนลูฮุมนบีบอกว่าให้มันผ่านไปสักชั่วโมงนึงก่อนแล้วค่อยอนุญาตให้เขาออกไปทำธุระนอกบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจำเป็นต้องออกเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ชัยฏอนมันเพ่นพ่านนะเราก็พยายามดูแลครอบครัวของเราแล้วก็ปิดบ้านปิดหน้าต่างก็กล่าวนามอัลเลาะห์พระนบีบอกว่าชัยฏอนมันจะไม่สามารถเข้าจากประตูบานไหนหรือหน้าต่างบานไหนที่กล่าวนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็แปลว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยเวลามืดมาเนี่ยเราก็ปิดบ้านปิดหน้าต่างอะไรบิสมิลลาห์ในการปิดหน้าต่างปิดประตูของเราแต่ถ้าจำเป็นต้องเปิดก็ให้มันผ่านไปสักพักนึงก่อนอันนี้ก็ทำตามที่นบีได้สอนเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าเราจะต้องไม่สอนให้ลูกหลานเราเนี่ยไปเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไสยศาสตร์หรือโชคลางว่าทำอย่างนั้นสิทำแบบนี้สิวันนั้นสิวันนี้สิซึ่งเราก็จะเห็นว่าในสังคมเราสังคมมุสลิมเราเองนี่แหละก็ค่อนข้างจะไปอิงแอบกับความเชื่อของคนอื่นเขาเยอะนะอย่างเช่นปลูกบ้านอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องดูฤกษ์ดูยามใช่ไหมจะต้องเวลาเท่านั้นนาฬิกาเสาลงอะไรเสาเอกใช่ไหมเสาเอกเสาโทเสาเข็มอะไรกันเนี่ยบางคนสังเกตว่าเขาจะถามช่างเขาก็เข้าใจนะเขาก็จะถามว่ามีเลิกมียามไหมแต่ว่าเป็นมุสลิมแบบไม่มีเอาเลิกสะดวกช่างสะดวกวันไหนเอาเลยสะดวกกลางคืนก็เอาลงคืนก็ได้ไม่ว่ากันเพราะอะไรเพราะไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลเลาะห์กำหนดเพราะนั้นบ้านเนี่ยมันจะอยู่เย็นเป็นสุขมันจะมีบารอกัตมีความเจริญก็ต่อเมื่อคนในบ้านเนี่ยมันทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าหากว่าไปดูเลิกดูยามเวลานั้นเวลานี้ปรากฏว่าไอ้คนในบ้านเนี่ยไม่เคยละหมาดเลยคิดว่าบ้านมันจะมีความสุขไหมล่ะไม่มีหรอกครับมันก็จะมีเสียงด่ากันมีเสียงทะเลาะเบาแว้งมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะคนในบ้านไม่ได้รู้จักอัลเลาะห์เลยเพราะนั้นบ้านเหล่านี้ไม่มีให้มันดูเลิกขนาดไหนก็แล้วจะ9นาฬิกา9นาทีอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะคนในบ้านไม่รู้จักพระเจ้าคนในบ้านไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่ถ้าหากว่าไปเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าข่ายชิริกและเป็นการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธต่อสิ่งที่นบีนำมาท่านนบีบอกว่ามันอาตาอัรรอฟันเอากาฮินันใครก็ตามที่ไปหาคนเหล่านี้จะเป็นหมอดูหมอเดาผู้อย่างรู้อะไรก็แล้วแต่นะฟาซอดดะกอฮูแล้วก็ไปเชื่อบีมาเยกูลูในสิ่งที่เขาบอกว่าต้องทำแบบนี้นะต้องทำอย่างนั้นนะถึงจะหมดเคราะห์หมดโศกถึงจะพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายแล้วเชื่อ
แล้วทำตามฟักกะฟารบีมาอันซะละอัลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนว่าเขาได้ฝ่าฝืนต่อสิ่งที่หรือปฏิเสธต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วแปลว่าปฏิเสธต่ออัลเลาะห์นั่นแหละเพราะนั้นจําไว้เลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครใหญ่เท่าอัลเลาะห์เด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเราเชื่อว่าอัลเลาะห์กําหนดสิ่งใดก็ตามที่แม้ว่ามันจะไม่ดีในความรู้สึกแต่เราก็ถือว่าอัลเลาะห์กําหนดมาเพื่อมาเป็นบททดสอบสรุปแล้วมันก็คือความดีอยู่นั่นเองเพราะนบีบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาทุกอย่างเป็นของดีทั้งหมดเป็นของดีทั้งหมดยังไงล่ะไอ้สิ่งที่มันทําให้เราสบายใจเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์นี่ได้บุญและไอ้สิ่งที่มันไม่ดีมันเป็นบททดสอบเราเองก็ไม่อยากเจอภัยพิบัติต่างๆบาละต่างๆแต่เราก็อดทนอัลเลาะห์ก็ให้ผลบุญนี่คือลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธานบีจึงบอกว่าเป็นเรื่องแปลกสําหรับผู้ศรัทธาอะไรก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของคนแต่มันคือสิ่งดีสำหรับเราได้เพราะเราสามารถแปลเปลี่ยนเป็นผลบุญได้นั่นเองนะเพราะนั้นนั่นคือข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของอักีดะห์ถือว่าเป็นต้นทางของความสำเร็จของชีวิตประการที่สองที่ท่านลุกมานสอนลูกก็คือว่าวะวัสไซนันอินซานบิวาลิไดฮีทำดีกับพ่อแม่เพราะนั้นอย่างที่บอกสามหลักใช่ไหมครับอักีดะห์อิบาดะห์และก็อิฮซานมันก็จะไอ้3หลักเนี่ยก็จะแปลเปลี่ยนเป็น10ประการด้วยกันประการที่1ในเรื่องของอักีดะห์ไปแล้วเมื่อกี้นี้เรื่องที่2ก็คือเรื่องของอิฮซานอิฮซานคือการปฏิบัติดีซึ่งอันนี้เน้นย้ำมาที่คนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะก็คือพ่อแม่ของเราเพราะนั้นในคำสั่งเสียต่อมาที่ลูกมานสอนลูกชายก็คือว่าวะวัสไซนันอินซานบิวาลิไดฮิฮะมะละตุอุมมุฮุวะฮนันอะลาวะฮนินท่านลูกมานบอกกับลูกนะครับว่าและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งเสียในการที่ลูกๆนั้นจะทำความดีกับบุพการีทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ซึ่งอุ้มท้องด้วยความลำบากครั้งแล้วครั้งเล่าและประคบประหงมดูแลในการให้นมเป็นอีกระยะเวลาถึง2ปีด้วยกันนั่นแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ของคนที่เป็นแม่ที่มีต่อลูกของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านลูกมานกำชับกับลูกก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่เนรคุณกับพ่อแม่จะต้องเป็นคนที่รู้ถึงสิทธิของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และต้องให้เกียรติพ่อแม่ซึ่งอันนี้พอมาดูในภาพรวมของศาสนาก็จะเห็นว่าอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับพ่อแม่รองลำดับมาจากอัลเลาะห์และรอซูลเลยนะถ้าหากว่าเรานับแค่อัลเลาะห์ก็จะพบว่าหลังจากคำสั่งว่าวะอูดุลลอฮ์แล้วจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็วะลาตุชริกูบิฮิชัยอาอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์โดยเด็ดขาดว่าวินวาลิดัยนิอซานะแล้วก็จงทำความดีกับพ่อแม่หรือในอายะอื่นก็เหมือนกันว่ากอดอรบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียะฮุวะบินวาลิดัยนิซานาอัลเลาะห์ได้สั่งเสียพวกเจ้าในการที่จะไม่เคารพก้มกราบสิ่งใดเว้นแต่พระองค์เท่านั้นและจงทำความดีกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะเห็นถึงความสำคัญนะซึ่งเราก็เน้นย้ำกันโดยตลอดเพราะนั้นอิสลามไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่ให้เกียรติพ่อแม่หรือว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่ดูแลพ่อแม่เพราะอะไรล่ะเพราะเราถูกปลูกฝังด้วยกับหลักการของศาสนาแต่ก็เข้าข้างตัวเองทั้งหมดเลยก็คงไม่ได้เพราะต้องอย่าลืมว่าลูกๆที่เนรคุณต่อพ่อแม่มันก็มีมันอาจจะไม่ได้มาในรูปที่มันรุนแรงเหมือนกับภาพที่เราเห็นกับในสังคมอื่นแต่ว่าไอการที่ไม่ก็เรียกอะไรล่ะไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเนรคุณต่อพ่อแม่ทั้งๆที่พ่อแม่อาจจะส่งเสียให้เราเรียนแต่ปรากฏว่ามันไม่เอาไหนเลยมันไม่ยอมเรียนสุดท้ายแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ต่อกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราดูแลลูกของเราอย่างดีก็อินชาอัลลอฮ์เราก็คาดหวังได้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะพึ่งเขาได้ใช่ไหมเราจะพึ่งเขาได้เพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันคือผลงานที่เราดูแลเขามาซึ่งมันจะส่งผลดีกับเราด้วยอย่างที่ฮะดีษนบีได้บอกไงว่าเมื่อทุกคนเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานนบีอาดัมก็คือมนุษย์เสียชีวิตแล้วการงานทุกอย่างมันจบกันจะมีอยู่3อย่างที่มันยังจะถึงเราอยู่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในหลุมฝังศพนั่นก็คือความดีที่เราได้ทำเอาไว้ซะดะกะฮ์จาริยะห์ความรู้ที่เราเคยสอนพร่ำสอนใครเข้าไว้นะครับวันนี้ถึงบอกว่าการให้ความรู้เรื่องราวของศาสนาคงไม่ใช่หมายความว่าเป็นหน้าที่ของโต๊ะครูเท่านั้นพวกเราทุกคนก็สามารถทำได้ในสิ่งที่เรามีบัลลิกูอันนีวะลาอายะตัน
ท่านนบีบอกจงเผยแผ่จากฉันแม้เพียงอายะเดียวเอาความรู้ที่เรามีไปบอกกับคนที่เรารู้จักไปบอกกับคนใกล้ชิดกับเราเพื่อให้ความรู้เหล่านั้นไปเป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็ส่งผลดีกับเราด้วยและประการที่3ที่บอกว่าวาลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกที่ซอและหรือลูกที่ดีนั้นขอดุอาให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยมากๆที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่จะคาดหวังจากคนที่เป็นลูกก็อย่าลืมว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราก่อนนั่นก็คือการดูแลเขาให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องให้อยู่ในหลักการของศาสนาก็ต้องเคี่ยวเข็นกันหน่อยต้องเหนื่อยกันหน่อยเล็กๆก็คงต้องเหนื่อยกันหน่อยแหละครับเพราะว่าเราจะไปบอกว่าเดี๋ยวมันโตแล้วมันก็คิดได้เองไม่ใช่นะเพราะว่าอันนั้นถือว่าเป็นการอะไรนะเป็นข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงถ้าหากว่าไม่ได้ดูแลกันเล็กๆในด้วยกับหลักการของศาสนาโตมาอย่าได้หวังว่าเขาจะมาเข้าใจเองไม่มีทางไม่มีทางหรอกครับเพราะอะไรเพราะท่านนบีเองเนี่ยได้เคยสอนใช่ไหมกับพวกเราบอกว่าให้ใช้ให้ลูกๆนมาดเมื่ออายุได้7ขวบถ้าไม่นมาดอายุ10ขวบต้องตีกันได้แล้วแปลว่ามันก็จะต้องมีไหมอะไรมีหนักมีเบามีผ่อนสั้นผ่อนยาวแต่ก็ต้องดูแลกันมาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะประคับประคองตัวเองได้ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยลูกๆที่อายุกันเยอะๆแล้วเนี่ยบางทีเราก็ยังต้องเตือนใช่ไหมล่ะก็แสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าคนเนี่ยมันต้องเตือนอยู่เรื่อยๆมันไม่ใช่หมายความว่าพอโตมาแล้วมันจะคิดเองได้ทุกอย่างไม่จริงหรอกครับไม่จริงถ้าหากว่าเราไม่ได้ปลูกฝังด้วยเรื่องราวของศาสนาด้วยแล้วโตมาเนี่ยเราขาดทุนแน่นอนเขาเองก็ไปไม่รอดเราเองก็พึ่งเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ดูแลเขาให้ดีตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วแล้วเกิดมันหลุดออกนอกลู่นอกทางออกนอกวงโคจรอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงฮะค่อยๆดึงกันค่อยๆเตือนกันเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วมันต้องดีทุกอย่างเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมบางทีเนี่ยเรามีลูกหลายคนปรากฏว่าบางคนมันก็ได้เรื่องบางคนก็ไม่ได้เรื่องทุกวันก็ยังไม่ได้เรื่องใช่ไหมก็ทำยังไงอ่ะปล่อยเลยได้ไหมก็ไม่ได้ก็ขอดูอาขอดูอาบ่นมากๆก็ไม่ได้มันไม่อยู่มันคงไม่อยู่ฟังเราบ่นแล้วแหละแล้วก็เตือนกันแล้วก็ขอดูอาสำคัญที่สุดยิ่งพ่อแม่อย่าด่าลูกนะครับอันนี้สำคัญมากอย่าด่าลูกเด็ดขาดสวัสดิ์ให้เยอะเพราะถ้าด่าลูกคือการแช่งเพราะการแช่งแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเป็นตามที่เราแช่งเพราะพ่อแม่เนี่ยเขามีสิทธิพิเศษไงมีสิทธิพิเศษที่ว่าพูดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสที่อัลลอฮฺจะรับตามคำพูดอันนั้นเพราะนั้นขอให้เขาได้รับทางนำขอให้เขาเป็นคนดีขอให้เขาได้อยู่ในหลักการของศาสนาเราก็ต้องอดทนนิดนึงนะเพราะยังไงก็ตามลูกใครก็ลูกเราอะนะด่าไปก็ด่าไปแล้วก็เจ็บอะแช่งไปแล้วก็เราก็เดือดร้อนด้วยเพราะนั้นขอดุอาให้ดีกว่านะครับอันนั้นคือประการที่สองประการที่3ก็คือวัตตะบิอัสบีละมันอานาบหมายถึงว่าจงเจริญรอยตามกลุ่มคนที่ศรัทธานั่นหมายถึงการเลือกคบคนที่เป็นคนดีเราจะอยู่รวมในสังคมเนี่ยก็ต้องสอนลูกเหมือนกันว่าให้เลือกคบคนนะเลือกคบคนหมายถึงว่าคนดีเนี่ยคบไว้ไอ้คนไม่ดีเอาแค่รู้จักพอเพราะเราจะปฏิเสธไปเลยก็ไม่ได้ไม่เอาไม่คุยไม่อะไรเลยก็คงไม่ใช่อ่ะนะเพราะนั้นมันจะดูเป็นการใจแคบเกินไปเพียงแต่ว่าคนดีให้คบเป็นเพื่อนสนิทไอ้คนไม่ดีเนี่ยเอาแค่พอรู้จักว่าเขาชื่ออะไรอะไรยังไงเพราะถ้าหาว่าสนิทด้วยโอกาสที่มันจะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเรามีไหมแน่นอนเราเองก็เหมือนกันถามว่าอายุกันหลายๆวันแบบเนี้ยถ้าเราไปคุกคีกับคนที่ทิ้งละหมาดคนที่ไม่สนใจเรื่องราวของศาสนาไปอยู่กับคนเหล่านี้เยอะๆเป็นไงเดี๋ยวเราก็คุ้นชินแล้วสุดท้ายเราก็เรียนแบบเขามันก็บางทีเราก็ถูกกลืนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสังเกตเอาวัยรุ่นแล้วกันเด็กๆอ่ะเด็กๆเนี่ยเราลองดูนะนิสัยเขาเป็นยังไงอ่ะมันจะสะท้อนนิสัยเพื่อนเขาด้วยคำพูดคำจาเขาเป็นยังไงมันจะสะท้อนคำพูดคำจาของเพื่อนเขาด้วยเพราะเขาจะซึมซับกันมาเด็กๆจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นถึงบอกว่าเราก็ต้องทำไมต้องควบคุมในเรื่องของการคบเพื่อนควบคุมแนะนำในเรื่องของการคบเพื่อนด้วยเหมือนกันว่าเลือกคบคนแบบไหนพระนบีถึงได้บอกไงนบีถึงได้บอกว่าการคบคนดีเหมือนคบกับช่างเหมือนคบกับคนขายน้ำหอมใช่ไหมคบคนไม่ดีก็เหมือนช่างตีเหล็กเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นลักษณะว่าเราจะคล้ายๆกับฟองน้ำอ่ะมันจะซึมซับกับคนที่อยู่รอบข้างเขาพูดดีเราอยู่กับคนดีเราก็จะพูดดีไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราอยู่กับคนไม่ดีไอ้นี่มันด่าเก่งแล้วอยู่เพื่อนเราทุกคนมันด่าเก่งทุกคนเลยคิดว่าเราจะยังไงเราก็จะคุ้นชินกับคำพูดเหล่านี้มึงด่ามากูก็ด่าไปมึงพูดจาหยาบคายกูก็พูดจาหยาบคายบ้างมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นการคบคนเนี่ยมันจึงเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไข
ท่านลุกมานจึงบอกกับลูกบอกว่าให้ปฏิบัติตามแบบอย่างของคนดีหมายถึงเลือกคบคนที่เขามีอีมานอยู่กับคนที่เขามีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าถ้าหากไปคบคนไม่ดีโอกาสที่มันจะซึมซับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดต่างๆมันก็จะถูกหล่อหลอมไปด้วยโดยอัตโนมัติเอาอย่างเช่นถ้าเรามีลูกมีหลานให้เขาเรียนวิชาศาสนาเดี๋ยวนี้เรามันมีโรงเรียนบูรณาการใช่ไหมก็คือมีทั้งศาสนาและสามัญควบคู่ไปด้วยเราควรจะให้เขาเรียนแบบนี้ถ้าไปเรียนสามัญล้วนๆโอกาสที่เราจะเสียเข้าไปมีสูงยิ่งถ้าหากว่าเราไปให้ลงไปอยู่กับโรงเรียนที่มันเป็นมุมของศาสนาด้วยมันจะมีใช่ไหมไอ้พวกโรงเรียนที่เป็นมุมของศาสนาด้วยมันก็จะถูกล้างสมองไปโดยอัตโนมัติสุดท้ายแล้วเขาจะห่างไกลจากอิสลามแล้วเขาจะปฏิเสธอิสลามในที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราส่งเขามาอยู่โรงเรียนแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องอะไรล่ะสมบูรณ์พร้อมอีมานดีแต่งตัววะเราะห์พูดจาเรียบร้อยไม่ใช่มันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังมีกรอบให้เขาอยู่ว่าเวลาเขาเป็นมุสลิมอ้าวยกตัวอย่างอย่างสันติชนนะเพราะผมสอนอยู่นี่นะผมต้องยกตัวอย่างนี่นะยกอย่างไกลไม่ได้ใช่ไหมสอนสันติชนเขามีบูรณาการอย่างน้อยๆก็คือเด็กได้ละหมาด2เวลากับโรงเรียนมันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเขาถามว่าถ้าเขาอยู่ตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งจบม.6คิดว่าเขาจะทิ้งละหมาดไหมไม่ทิ้งหรอกครับเพราะเขาชินมาโดยตลอดว่าถึงเวลาเขาต้องละหมาดถึงเวลาเขาต้องละหมาดถึงเวลาเขาต้องละหมาดเช่นกันครับถ้าหากว่าเราให้ไปอยู่เรียนสามัญตั้งแต่อนุบาลจนม.6แล้วพอเข้ามหาลัยเราบอกเขาต้องละหมาดนะละหมาดให้ครบนะก็อาจจะมีบ้างละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ชินไงเขาไม่ได้คุ้นชินกับภาคปฏิบัติแบบนี้เพราะนั้นเราเนี่ยคาดหวังจะให้เขาเป็นคนดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนก็อยากจะให้เหมือนกับว่าอยากจะให้เขามีหน้ามีตาในสังคมอยากให้เขาเป็นคนดังของสังคมอยากจะให้เป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งสูงในสังคมนั่นเราคิดผิดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อยู่แค่ดุนยานี้นะเขาต้องไปอาคิเราะห์ด้วยถ้าอาคิเราะห์เนี่ยมันหรูหราขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ปรากฏว่าดุนยามันใหญ่ขนาดไหนแต่ปรากฏอาคิเราะห์มันต่ำต้อยจะมีประโยชน์อะไรล่ะเพราะนั้นวิถีชีวิตของคนพวกเราทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องอยู่แบบดุนยาก็ไม่ขาดทุนอาคิเราะห์ก็ต้องไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นดีนะถ้าเราเรียนแบบนี้ว่าก็คือศาสนาควบคู่สามัญเขาอาจจะไม่ได้เก่งในด้านสามัญซะแบบปี๊ดไปเลยไม่ได้อะไรนะไม่ได้แบบดีเลิศอะไรมากมายแต่เขามีโอกาสได้อยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์ดีกว่ามั้ยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยแล้วก็เวลาเราจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ยังเป็นคนดีได้แต่ถ้าหากว่าไปยุ่งกับสามัญอย่างเดียวเราไม่ได้ปฏิเสธนะเดี๋ยวบอกว่าอิสลามล้าหลังให้เรียนผมไม่ได้มาบอกว่าให้เรียนศาสนาอย่างเดียวนะเราต้องเรียนศาสนาควบคู่สามัญเพียงแต่ว่าถ้าใครสามัญในระดับนึงแล้วก็จะไปต่อภาคศาสนาอย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจบแค่ม.3ตอนผมเรียนเนี่ยนะผมจบแค่ม.3อาจารย์แนะแนวเขาก็ถามว่าจบแล้วทำไมไม่เรียนต่อม.4ม.5ม.6ม.ปลายเพื่อม.ปลายนะไม่ครับผมจะไปเรียนศาสนาผมก็ยืนยันอย่างนี้ผมจะไปเรียนศาสนาก็ถามว่าจบเรียนศาสนามาแล้วก็จะมาทำงานอะไรผมบอกผมจะกลับมาเป็นครูครับและอัลลอฮ์ก็ให้ตามนั้นทุกวันนี้ผมก็เป็นครูนะนั่นก็แปลว่าแต่ผมก็เรียนสามัญควบคู่ไปด้วยนะผมก็เรียนให้จบม.6เรียนกศน.ให้จบม.6ก็เรียนให้จบปริญญาตรีก็เรียนต่อไปได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราไปเอาสามัญรุ่นๆเลยโดยที่ไม่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยเรียนศาสนาเลยอันเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะหันหลังให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จริงอยู่เขามีหน้ามีตาทางสังคมทำงานยศตำแหน่งสูงเงินเดือนดีแต่ละหมาดเอาบ้างไม่เอาบ้างเอาไหมล่ะแบบนั้นถ้าละหมาดเอาบ้างไม่เอาบ้างเนี่ย1เขาขาดทุน2เนี่ยเราจะพึ่งเขาได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เพราะนั้นเอาแบบไหนก็เลือกเอาก็แล้วกันนะผมให้แนวคิดเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านลูกมานก็สอนกับลูกบอกว่าให้ปฏิบัติตามแบบอย่างของคนดีนะแปลว่าคบคนดีหาคนดีเป็นเพื่อนเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลใช่ไหมเพราะว่าวัยรุ่นก็ชอบเห็นไหมอะไรที่มันเป็นเหมือนอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นสังเกตดูได้พออยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรท่าทางการเดินก็อยากจะเป็นแบบนั้นนะซึ่งเราก็พยายามหาแบบอย่างอิสลามให้เขาครับหรือถ้ายังไม่มีนะนุ่นบอกดูแผ่นดินไหวดิซีเรียตุรกีเป็นไงเห็นเด็กๆไหมติดอยู่ใต้ตึกยังออกไม่ได้อย่างเงี้ยหมายว่าตอนนั้นน่ะนะที่เขาลำบากอะไรยังไงบอกเนี่ยเขาขนาดว่าเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์เขายังถูกทดสอบขนาดนี้แล้วถ้าหากว่าลูกไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คิดว่าลูกจะรอดมั้ยล่ะแล้วถ้ารอดในดุนยาเนี่ยอาคิเราะห์ไงก็ไม่รอดเพราะนั้นให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่ออีหม่านมันจะได้เกิดนะแต่ว่าดูแล้วขอดุอาเขาด้วยนะแต่อย่าไปดูเยอะนะดูเยอะบางทีเราก็รันทดใจอ่ะนะ
มันพอสงสารแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราเครียดดังหนักเข้าเอาตกลงแล้วเนี่ยเราเครียดกว่าคนอื่นเขาอีกผมเนี่ยดูผ่านๆอย่างนี้นะเอาตรงๆกับก็คนน่ะนะเวลาเราดูเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วขอดุอาให้เขาแต่เราจะไปนั่งจ้องทุกข่าวอ่ะเป็นยังไงเราทำอะไรไม่ได้ไงพอทำอะไรไม่ได้มันก็จะพาเราเครียดไปด้วยเดี๋ยวก็ความดันขึ้นกันนะประการต่อมานะครับข้อต่อมาข้อที่4ให้ซึมซับและปลูกฝังหมายความว่าให้มีสำนึกนั่นเองให้มีสำนึกถึงการตรวจสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ตระหนักเสมอว่าเราทำอะไรก็ตามให้นึกเสมออัลลอฮฺจะต้องสอบสวนเรานั่นหมายความว่าอยู่ที่ไหนจะทำอะไรคิดเสมอว่าสุดท้ายแล้วมันคือผลงานที่เราจะต้องตอบคำถามต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่ามันจะมากมายขนาดไหนหรือมันจะเล็กน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่อย่างคำสอนของท่านลูกมานที่บอกกับลูกบอกว่ายาบุนัยยาอินตะกุมิสกอละฮับบะตินมินคอร์ดาลินฟะตะกุนฟิซซอรเอาฟิสซามาวาติเอาฟิลอัรยะติบิฮัลลอโอ้ลูกรักสิ่งใดก็ตามที่ลูกทำเอาไว้แม้ว่ามันจะเล็กน้อยมันจะเล็กน้อยแล้วไปซ่อนอยู่ในก้อนหินมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแปลว่าดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยไปซ่อนอยู่ในก้อนหินอัลลอฮ์ก็จะนำมันออกมาเพื่อมาตอบแทนเอามาสอบสวนนั่นหมายความว่าสำนึกที่เราจะต้องมีเสมอว่าอะไรก็ตามที่เราทำจะเป็นความดีหรือความไม่ดีก็แล้วแต่นะความดีหรือความชั่วก็แล้วแต่เนี่ยนะเราก็จะต้องตระหนักเสมอว่ามันคือผลงานที่เราจะต้องถูกตรวจสอบแล้วก็จะต้องถูกตอบแทนเพราะนั้นเล็กน้อยอัลลอฮ์ก็ไม่ปล่อยผ่านนะอัลลอฮ์ก็ไม่ปล่อยผ่านเพราะนั้นท่านลูกมานก็สอนลูกเตือนสติของลูกว่าให้นึกเสมอนะว่าอะไรก็ตามที่ทำอัลลอฮ์เอามาไม่ว่ามันจะเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นฮับบ้าเม็ดเล็กๆแบบฮับบ้าก็คือเขาเรียกเมล็ดพืชเมล็ดพืชเล็กๆที่มันไปอยู่ในก้อนหินไม่มีใครเห็นหรอกเล็กๆอ่ะใครจะไปเห็นล่ะแต่ว่าในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาสอบสวนทั้งหมดนั่นหมายความว่าเปรียบเทียบว่าความดีแม้เล็กน้อยอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้ความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนแล้วก็ตอบแทนตามนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เรามีจิตสำนึกว่าอยู่ตรงไหนอันนี้คือเรื่องอิซานละอยู่ตรงไหนก็สำนึกเสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงดูเราอยู่ทรงเฝ้าดูการกระทำของเราอยู่ประการต่อมานะครับประการที่5เรามี10ข้อนะไปมานิดนึงเดี๋ยวไม่จบนะครับอันนี้40นาทีแล้วประการที่5ครับอันนี้เรื่องสำคัญยาบุนัยยะอะกีมิศศอลาจงดำรงการนมาศอันนี้สอนกับลูกโอ้ลูกรักเจ้าจงดำรงการนมาศนั่นหมายความว่าจะต้องสอนลูกสอนหลานของเราให้นมาศให้เป็นการที่บอกว่าดำรงการนมาศหมายความว่าเขาจะต้องมีสำนึกเสมอว่าเขาจะต้องละหมาดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีขั้นตอนปฏิบัติอะไรยังไงเนี่ยก่อนที่จะถึงตรงนั้นมันต้องมีการสอนมาตั้งแต่ต้นเราถึงได้ต้องประคบประหงมลูกของเราใช่ไหมเกิดมานี่ก็มีอะไรมีอาดานมีอิกอมะแล้วถึงแม้จะเป็นฮะดิษดออิฟนะเขาก็ส่งเสริมให้ทำนะมีอาดานมีอิกอมะอ่านกุรอานให้เขาฟังเติบโตมาสอนเขาให้กินในกินด้วยการกล่าวนามของอัลลอฮ์รับประทานอาหารต้องใช้มือข้างขวานี่คือสิ่งที่เราปลูกฝังซึ่งเป็นอิสลามทั้งหมดเลยบิสมิลลาห์ก่อนกินอาหารนะลูกทานอาหารด้วยมือข้างขวานะครับข้างซ้ายไม่ได้นะเพราะข้างซ้ายชัยฏอนกินนะก็สอนเขาปลูกฝังเขาแบบนี้มาเรื่อยๆพอมาถึงช่วงที่จะต้องฝึกการนมาศอ้าวก็ต้องฝึกเรื่องการนมาศเอามายืนข้างๆอาจจะเล่นบ้างอะไรบ้างก็กำชับไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะคุ้นชินกับภาพเหล่านี้แล้วเขาก็จะคุ้นชินกับเรื่องการนมาศเวลาเขาโตมาหรืออาเกนบาเล็กแล้วเนี่ยเราแทบไม่ต้องยุ่งละไม่ต้องยุ่งละไม่ต้องเตือนว่าถึงเวลานมาศแต่บางคนก็ยังต้องเตือนอยู่นะแต่ไอ้เตือนก็ยังง่ายไงมันก็ยังง่ายอ้าวละหมาดยังเขาก็จะรู้ละหมาดยังไงอะไรยังไงเวลาของการละหมาดเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าไม่เคยรู้เรื่องการละหมาดเลยแล้วเราจะไปเตือนเขายังไงล่ะและที่สำคัญก็คือว่าไอ้แบบอย่างเหล่านี้มันต้องไปจากเราจากพ่อแม่ด้วยนะคือพ่อแม่ต้องอุบาสบ้านหน่อยหมายถึงว่าต้องเพ่งคัดต้องทำอย่างสม่ำเสมอในเรื่องของการทำอิบาดะห์เป็นตัวอย่างนั่นเองถึงเวลาเราละหมาดเอาลูกเอาหลานมาเขาก็รับได้แต่ถ้าหากว่าถึงเวลาของการละหมาดแล้วเราก็บอกว่าให้ถึงเวลาละหมาดแล้วมึงละหมาดหรือยังล่ะละหมาดหรือยังล่ะครูเขาสอนมาให้ละหมาดไม่ใช่เลยถ้าอย่างนี้ถามว่าเขาจะเข้าใจว่ายังไงแปลว่าเขาเท่านั้นใช่ไหมที่ต้องละหมาดพ่อแม่ไม่ต้องใช่ไหม
ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำให้ดูเป็นแบบอย่างยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็จะซึมซับเข้าไปในตัวเขาเพราะนั้นใช้ลูกให้ละหมาดเราเองก็ต้องละหมาดแล้วก็ต้องสอนเขาในเรื่องของความสำคัญของการละหมาดละหมาดยังไงให้ได้ผลบุญละหมาดแบบไหนแล้วก็ต้องปลูกฝังว่าละหมาดมันสำคัญยังไงกับชีวิตของเขาเอาวะลุมาอยู่ฮาซาบุบิฮินอับดุยามันเปียมาสอละที่นบีบอกว่างานแรกเลยที่เขาจะสอบถามสอบสวนเราก่อนก็คือเรื่องของการละหมาดเพราะนั้นเราก็ต้องปลูกฝังลูกว่าไอ้ที่ต้องละหมาดก็เพราะอย่างนี้แหละแล้วก็ให้เรียนรู้ในเรื่องความสำคัญซึ่งแน่นอนพวกเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะพวกเราเข้าใจพวกเราเรียนรู้กันมาเยอะแต่ว่าเด็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันต้องปลูกฝังเขาเยอะๆเหมือนกันถึงแม้ว่าขนาดว่าเราสอนประคบประหงมเขามาโดยตลอดมันก็ยังมีใช่ไหมที่ว่าอะไรนะประวิงเวลาไว้ก่อนบ้างบางทีละหมาดหลายๆเวลารวมกันบ้างก็มีอันเนื่องมาจากว่าเขายังอยู่ในช่วงที่เหมือนกับกำลังปรับตัวเราเองก็ต้องดูแลเขาหน่อยแล้วก็พยายามปลูกฝังเรื่องของการละหมาดว่ามันสำคัญยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเด็กๆตอนเล็กๆเนี่ยดึงเข้ามาร่วมละหมาดกับเรานะเล่นบ้างอะไรบ้างก็อย่างที่ว่าอย่าไปถึงขั้นลงโทษรุนแรงเตือนบ้างอาจจะทำโทษเล็กๆน้อยๆให้เขารู้ว่าไม่ควรเล่นนะอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างผมสอนเด็กตอนเย็นๆเนี่ยเด็กผมตอนนี้ลูกเป็นลูกเกี้ยบหมดละตัวเล็กๆทั้งนั้นนะลูกโตๆไปหมดละก็ต้องกำชับกันนะถามว่าโอนยากเหมือนกันนะตัวเล็กๆเนี่ยบอกละหมาดเนี่ยห้ามเล่นนะมันถ้าใครเล่นเนี่ยโดนตีอย่างเดียวเลยนะแล้วพอใครเล่นก็ต้องโดนตีจริงๆตีเพื่อให้รู้ว่าเขาเล่นไม่ได้ในละหมาดถามว่าเขาเข้าใจมั้ยเขายังไม่เข้าใจหรอกทำไมต้องตีกูด้วยวะอะไรก็ได้คนน่าจะประมาณนั้นน่ะแต่เขายังไม่เข้าใจเราก็ไม่ได้หวังให้เขาเข้าใจนะเราหวังให้เขากลัวก่อนเพราะเด็กเขาถามว่าเด็กเราจะไปคาดหวังอะไรเขาได้มากมั้ยให้เขาเข้าใจต้องเข้าใจนะเขาไม่เข้าใจขนาดผู้ใหญ่บางคนยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขาโตมาได้หน่อยเขาจะซึมซับอ๋อละหมาดเล่นไม่ได้ละหมาดเล่นไม่ได้ในวันเวลาที่เขาโตขึ้นมาจนกระทั่งเขาสามารถรับรู้อะไรได้บ้างอ๋อเล่นไม่ได้เพราะเรากำลังเฝ้าอัลเลาะห์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นลูกของเราเองก็เหมือนกันก็ทำโทษได้บ้างไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าโอ้โหเอไอแล้วเล่นกันแนวขึ้นเลยนี่มันก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขากลัวแล้วก็เขาเกลียดแล้วสุดท้ายอิบาดะห์นี้เขาไม่เอาก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องมานั่งอะไรนะมานั่งเคลียร์กันใหม่มานั่งสอนกันใหม่นะอันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะวิธีการใช้วิธีการมันก็แล้วกันแต่พยายามอย่ารุนแรงเพราะเราต้องการให้เขารักการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้เขารักการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้เขาสำนึกว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาต้องพร้อมที่จะละหมาดก็ดูสิอิบาดะห์เรื่องละหมาดเราเรียนรู้มาแล้วนะว่ามันสำคัญยังไงอิบาดะห์อื่นเนี่ยเขายังมีผ่อนปลนนะยังมีเอามาอันอื่นมาทดแทนได้อะไรได้ใช่ไหมอย่างใหญ่รอมฎอนที่กำลังจะมาใครถือสะดวกไม่ไหวเขาทำให้ทำไงได้จ่ายฟิดยาได้ใช่ไหมหรือถ้าคนป่วยในเดือนรอมฎอนป่วยในเดือนรอมฎอนก็มาถือสะดวกใช้มาถือสะดวกใช้นอกรอมฎอนได้อันนี้อนุญาตนะอย่างผมนี่เจอไป15 วันช่วงโควิดเป็นโควิดไงตอนนั้นพอรอมฎอนที่แล้วเป็นโควิด15 วันนี่ยังเหลืออีกประมาณ10 วันเป็นกำลังใช้อยู่เพราะหลังจากโควิดแล้วแต่ต้องยอมรับนะร่างกายมันมีผลทันทีอ่ะมันมีผลทันทีเลยอะไรหลายๆอย่างมาหมดอ่ะมาทุกโรคอ่ะก็กำลังเก็บอยู่ตอนนี้กำลังเก็บอยู่เพราะนั้นพอมันเป็นข้อผ่อนปลนที่อิบาดะห์อื่นเนี่ยเขายังมีแต่ละหมาดเนี่ยเขาไม่มีไงนมาดเนี่ยเขาไม่มียกเว้นนะไม่มีแลกนะจ่ายฟิดยะห์ได้ไหมละหมาดไม่ไหวอ่ะละข้าวสารได้ไหมมาก่อนก็ละข้าวสารนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะในนี้ไม่ค่อยมีแล้วในเดี๋ยวเราน่าจะเข้าใจศาสนามากขึ้นเนี่ยเรื่องนิสัยว่าไม่ค่อยได้ยินแล้วนะไม่ค่อยได้ยินแล้วไม่ค่อยได้ยินแล้วแต่มาก่อนนี่เยอะมากมาก่อนพอไปรู้วิธีการเขามันช่างคิดนะมันเหมือนเข้าใจคิดนะเหมือนหลอกก็เลยนะหลอกอัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ของใครของมันนะแปลว่าเราต้องทำเองและรับผิดชอบตัวเองถ้าบกพร่องก็ต้องยอมรับว่าเราบกพร่องก็แก้ไขคือเรายังมีชีวิตเนี่ยมันเป็นโอกาสอยู่แล้วอะไรก็ตามที่มันบกพร่องเราแก้ไขได้แต่คนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะขอดูอาเขาได้อย่างเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรแทนเขาอ่ะมันทำไม่ได้แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างนี้เตือนกันได้แนะนำกันได้และอิบาดะห์เรื่องนมาดมันไม่มียกเว้นไงป่วยยังไงก็ต้องนมาดนอนอะไรนะสายระยงระยางเลยอยู่ห้อง ICU อ่ะเรื่องก็ต้องละหมาดเพราะยังคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมล่ะเขาจะไม่ต้องละหมาดก็คือคนที่คุยไม่รู้เรื่องแล้วสติสัมปชัญญะไม่มีแล้วหมดสติคนบ้าคนตายมีไม่กี่ข้อแล้วครับที่ไม่ต้องละหมาดเราเลือกเอาเราจะเอาไหนล่ะ
หกตายเอาไหมไม่เอาใครอยากเอาล่ะบ้าเอาไหมก็ไม่เอาเสียสติเอาไหมไอ้หมดสติเอาไหมก็ไม่อยากหมดสติเดี๋ยวไม่ได้ฟื้นแปลว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อผ่อนปนเท่านั้นแต่อย่างอื่นจากนั้นไม่มีเลยนะแปลว่าละหมาดยังต้องละหมาดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าละหมาดตามความสามารถที่ทำได้ยืนไม่ได้เขาก็ให้นั่งนั่งไม่ได้เขาก็ให้นอนนะแต่ยาไออาบน้ำละหมาดไม่ได้ใช้น้ำละหมาดไม่ได้เขาก็ให้แต่ยามุมแต่ว่าอิบาดะห์อันนี้ยังต้องทำว่าบุรบบกะฮัตตายะติยะกันยากินอัลลอฮ์สั่งนบีบอกว่าจงอิบาดะห์จนกว่ายากินหรือความตายจะมาถึงนั่นหมายถึงยังไงก็ต้องละหมาดนั่นเองนะครับอัปการต่อมานะครับใช้กันว่ามุรบิลมะรูฟวันฮะอานิลมุงกัรใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีและห้ามปามยับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วนี่คืออีกหนึ่งข้อที่ท่านลุกมานเอามากำชับลูกบอกว่าใช้กันในสิ่งที่เป็นความดียับยั้งห้ามปรามจากสิ่งที่เป็นความชั่ววะตะอาวะนุอะลันบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนุอะลันอิสมิวันอุดวานและพวกเจ้าทั้งหลายจงสนับสนุนกันในเรื่องที่เป็นบิรุนคือความดีและการยำเกรงต่ออัลเลาะห์และอย่าได้ช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่จะนำมาซึ่งการเป็นศัตรูกันนำมาซึ่งความแตกแยกนั่นแปลว่าอิสลามสอนในเรื่องของสังคมด้วยไม่ได้สอนในเรื่องของอิบาดะห์อย่างเดียวเรื่องของสังคมด้วยก็คือเราอยู่กับสังคมก็ต้องรู้มุมด้วยว่าเราควรจะทำยังไงให้สังคมมันน่าอยู่คนที่ทำความผิดมันเกิดขึ้นได้ทุกคนแหละครับถ้าเห็นแล้วรู้แล้วว่าผิดเราก็เตือนกันอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนเราผิดคนพี่น้องเราต้องเตือนเราถ้าเขาผิดเราก็ต้องเตือนเขานะครับมันไม่ต้องใช้แล้วมั้งนะเอาขออนุญาตเอาวางเลยนะมันจะได้ไม่ต้องระวังไงนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราผิดเขาเตือนได้เขาผิดเราก็ต้องเตือนได้เพราะหลักที่นบีให้ไว้3ข้อที่นบีบอกมันรามิงกุมุนกะรอนฟันยูไกยุทูบียะดีฮีใครเห็นความชั่วที่เกิดขึ้นในสังคมจงเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยกับมือด้วยกับอำนาจถ้าเป็นผู้ที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้ามีความรับผิดชอบโดยตรงต้องใช้ไฟลามิสตาเตียฟาบิลิซานีฮีถ้าไม่ได้ในประการที่2เห็นเราก็ต้องเตือนกันได้แนะนำกันได้บอกกล่าวกันได้ถ้าเป็นคนเท่ากันบางทีเราก็ต้องใช้คำพูดที่มันแนะนำกันฟาอิลัมยัสตาเตฟาบิกอลบิฮีประการที่3ที่นบีบอกถ้าไม่ได้ก็คือด้วยกับหัวใจหมายความว่าหัวใจที่ไม่ยอมรับในพฤติกรรมที่ไม่ดีอันนั้นแล้วขอดุอาให้เขาได้รับทางนำนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เห็นในสังคมอย่ามองว่าธุระไม่ใช่เรื่องของมันเรื่องของมึงกูไม่เกี่ยวถ้าอย่างนี้เนี่ยเวลาอาซาบลงเราโดนก่อนเลยนะเพราะอัลลอฮ์เตือนว่าอย่างนี้ครับวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลละดีนะซอละมูมิงกุมคอสซอระวังการลงโทษที่จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิเสธหรือคนอธรรมเท่านั้นหมายถึงว่าจะไม่เกิดขึ้นกับคนชั่วเท่านั้นแต่มันจะเกิดขึ้นกับคนดีด้วยถ้าคนดีเพิกเฉยละเลยกับสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่ถูกต้องแต่นี่ว่าไอการแนะนำไอการเตือนเนี่ยมันก็ต้องมีฮิกมาใช่ไหมมันต้องมีเทคนิคกันหน่อยไม่ได้หมายความว่าเห็นปุ๊บแล้วเราจะไปเตือนเลยก็ต้องดูมุมอีกเหมือนกันว่าอะไรที่เราพูดได้กับคนนี้หรืออะไรที่เราอาจจะพูดไม่ได้แต่แนะนำได้หรือหาคนที่เขาพูดได้ไปคุยคือเราต้องรู้จักวิธีการตรงนี้ด้วยแต่ที่แน่ๆคือว่าปล่อยผ่านเลยได้ไหมไม่ได้ใช้กันในสิ่งที่เป็นความดียับยั้งห้ามปรามจากสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นหน้าที่นะครับที่พวกเราทุกคนจะต้องทำประการที่6แล้วนะประการที่7อย่าหยิ่งยโสหรือโอ้อวดและอย่าดูถูกคนอื่นอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อเตือนใจให้เราได้รับทราบว่าไอการอยู่ในสังคมเนี่ยคนเนี่ยมันก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรล่ะมีระดับที่อาจจะต่างกันในเรื่องของสถานะความเป็นอยู่ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาในเรื่องของสิ่งที่พูดง่ายๆว่าไอสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันอาจจะต่างกันแต่เราดูถูกกันไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยในความเสมอภาคเนี่ยเราเท่ากันในความเป็นมนุษย์เท่ากันในการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันจะต่างกันน่ะในเรื่องของปัจจัยดุนยาซึ่งอันนั้นไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญถ้าเราเอาปัจจัยดุนยามาเป็นตัวตัดสินว่ากูดีกว่ามึงหรือมึงดีกว่ากูหรือคนนั้นดีกว่าคนนั้นคนนี้ดีกว่าคนนี้อันนี้เนี่ยเราเอามาตรฐานที่ไม่ถูกต้องมาใช้เพราะอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมอัลเลาะห์บอกคนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลเลาะห์คือคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดไม่ใช่คนที่มีตังค์เยอะไม่ใช่คนที่มีบ้านหลังใหญ่โตไม่ใช่นั่นหมายความว่าอีมานมากที่สุดนั่นแหละถึงจะถือว่าเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดเพราะนั้นดูถูกกันไม่ได้จะมาดูถูกให้มึงจนคนละระดับในสังคมเรามันสอนอย่างนั้นด้วยใช่ไหมมันมีไฮโซใช่ไหมอันนี้เป็นพวกไฮโซนั่นไฮโซนี่ไฮโซแล้วไม่ตายใช่ไหมไฮโซแล้วมันอยู่ตลอดเลยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ทีแหละใช่ไหมเพราะนั้นของมุสลิมเราเนี่ยจึงไม่มีคำว่าไอไฮโซโลโซอะไรไม่มีอ่ะเรามีเท่ากันหมด
เรามีเท่ากันหมดวันนี้เราแข่งขันกันเพื่ออะไรเพื่อไปหารางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มาบอกว่าไอ้คนนั้นดีกว่าเราหรือไอ้เราดีกว่าคนนั้นไม่เอาเราจะไม่เอามาตรฐานนี้มาใช้เด็ดขาดผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าไอ้มาตรฐานแบบนี้เอาให้ใครใช้เท่านั้นให้ชัยฏอนมันใช้พอแล้วให้อิบลิสมันใช้เพราะอะไรเพราะมันบอกไงว่าฉันดีกว่าเขาหมายถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้มันทำการสุญูดกับนบีอาดัมมันบอกไม่เอาฉันดีกว่าเขาเพราะอะไรล่ะคอลักตานีมินนัดพระองค์สร้างฉันมาจากไฟนะว่าคอลักตาฮูมินตีนินพระองค์สร้างเข้ามาจากดินมันกำลังวัดว่าอะไรตัวเองดีกว่าทั้งที่มาตรฐานนี้อัลลอฮ์กำหนดใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เราจะไม่มาดูถูกคนนั้นคนนี้ว่าใครดีกว่ากันอะไรไม่แต่เราจะอาจจะเห็นว่าเออเขาทำดีเราดูเป็นตัวอย่างแล้วเอามาปฏิบัติตามได้เขาทำไม่ถูกต้องเขาทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเขาทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนดูแล้วมันเป็นตัวอย่างเพื่อเราจะได้ไม่ทำตามอย่างนี้ได้แต่จะไปดูถูกเขาจะไปประณามเขาเนี่ยไม่ได้เพราะอย่าลืมนะว่าถ้าเขายังไม่ตายโอกาสในการกลับเนื้อกลับตัวมีไหมมีเพราะอัลลอฮ์ยังให้โอกาสอยู่ไงวันนี้เขาชั่วขนาดไหนเขาจะเลวขนาดไหนเขามีโอกาสเป็นคนดีได้ถ้าเขาสำนึกผิดก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ใครจะสูงส่งกว่ากันให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินแต่ว่าเราจะไม่ดูถูกเขาและอีกอย่างก็คือว่าไอ้ท่าทางที่แสดงออกก็เหมือนกันในอัลกุรอานบอกว่าลาตัมชิฟินอัรดิมารอฮาและก็อย่าได้เดินบนหน้าแผ่นดินนี้ในลักษณะที่มันหยิ่งผยองเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยก็เดินแบบเหมือนกับเดินก็แล้วเดินกลางใช่ไหมเดินแบบอะไรนะฝีขึ้นจักรแล้ห ุบไม่ลงก็เดินแบบโอ้โหเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่อย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเราเป็นสุดท้ายแล้วเราก็คือมนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากดินนั่นแหละถามมันจะสูงส่งกว่ากันได้ยังไงอ่ะถ้าสูงส่งกว่ากันนั่นคืออิบาดะห์ที่มันไปอยู่กับคนหนึ่งคนใดต่างหากเราอิบาดะห์ดีแปลว่าเราสูงส่งนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจะไม่ดูถูกกันเราจะไม่หยิ่งยะโสต่อกันเพราะถือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกคนมาจากดินแล้วก็อัลเลาะห์ให้โอกาสทุกคนในการที่จะเป็นคนดีได้และอัลเลาะห์จะเป็นผู้ตัดสินเองว่าใครดีที่สุดใครแจ๋วที่สุดนะประการต่อมาครับอย่าเขาเรียนนะจงก้าวเท้าพอประมาณตรงนี้เนี่ยเขาสอนเรื่องของความไม่ใจร้อนห้ามเป็นคนใจร้อนในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มีฮะดีษของท่านนบีบอกว่าการความใจร้อนเนี่ยไอการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นเนี่ยมันเป็นลักษณะของชัยฏอนซึ่งเราก็จะเห็นถึงผลเสียเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วเราต้องคิดเนี่ยคิดให้เยอะคิดเขาเรียกคิดหลายรอบเพื่อให้เห็นว่าผลเสียเป็นยังไงผลดีเป็นยังไงให้เราชั่งใจนั่นหมายถึงว่าเขาไม่สอนให้เราเป็นคนใจร้อนเพราะถ้าใจร้อนเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสูญเสียได้นำมาซึ่งความเสียหายได้ในทุกๆเรื่องแหละครับนั่นนบีบอกอันอัจญาละตุมินัชชัยฏอนความใจร้อนเนี่ยการหุนหันพลันแล่นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งจากชัยฏอนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าคนใจร้อนดีไหมล่ะคนใจร้อนกับคนใจเย็นน่ะไอ้คนใจร้อนเนี่ยใครพูดอะไรหน่อยก็โอ้จะเล่นงานเขาให้ได้หรือใครพูดอะไรหน่อยก็ตอบโต้เลยใครพูดอะไรหน่อยก็จะด่าเขากลับเลยโดยที่ไม่ได้คิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันถูกหรือไม่ถูกหรือว่ามันน่าจะมีมุมมองอะไรหรือเปล่าแต่เรากลับมาตอบโต้เลยนั่นหมายถึงว่าในทุกๆเรื่องแหละครับเพราะนั้นอิสลามสอนให้เราใจเย็นนะแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเย็นจนกระทั่งเฉื่อยชาใครจะทำอะไรก็ทำไปใครจะอะไรก็กูก็เดินหาเศษตังค์ไปวันไม่ใช่นะก็คือต้องอยู่บนความพอดีนั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างก็คือว่าจะต้องไม่เป็นคนที่สุรุ่ยสุร่ายสุรุ่ยสุร่ายทุกเรื่องนะในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการกินการอยู่เรามีทรัพย์มากได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ใช้จ่ายให้มันอยู่ในความพอดีซึ่งอันนี้ความพอดีของแต่ละคนก็คงจะต่างกันนะถ้าเรามีเยอะใช้เยอะไม่ใช่ปัญหามีน้อยก็ใช้แต่น้อยก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหากว่าไม่ค่อยมีอ่ะแต่ใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ใช้จ่ายแบบไม่เกิดประโยชน์อ่ะอย่างกินเนี่ยจะเห็นชัดถ้ากินแล้วเหลือทิ้งนั่นแหละสุรุ่ยสุร่ายแต่ถ้ากินแล้วมันหมดทำดุลิลละไม่มีปัญหาแล้วกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะกินได้ปกติแต่เราจะกินเยอะเกินไปนบีบอกไงอันนั้นก็ไม่ดีอีกเพราะมันก็จะเป็นผลร้ายผลเสียกับร่างกายอีกแปลว่าอิสลามสอนเรื่องของความพอดีศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งความพอดีนะเป็นศาสนาที่อยู่บนทางสายกลางไม่ตึงและก็ไม่หย่อนเขาไม่ได้สอนให้เราเป็นคนที่ตึงเป๊ะจนกระทั่งว่าทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหรือไม่ได้สอนให้เราเป็นคนหย่อนยานได้มันสักทุกเรื่องเลยมันก็จะมีนะไอ้ประเภทแบบตึงเป๊ะอันนี้เคร่งเกินไปมันก็จะอยู่ยาก
เราก็จะมองเห็นการกระทำของคนอื่นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปซะทั้งหมดหรือไอ้หย่อนเกินไปก็มีอย่างบางคนก็อะไรก็ได้หมดนะอย่างกินอยู่ยังไงก็ได้หมดไอ้ประเภทแบบอาหารการกินจะเห็นชัดอีกเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปทำงานอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้ข้อมูลเยอะมากในเรื่องแบบนี้ไปอยู่ในองค์กรต่างๆจะเป็นหน่วยงานของรัฐของรัฐวิสาหกิจของเอกชนปรากฏว่าพอไปอยู่ร่วมกับเขาปุ๊บแค่ว่าไม่มีหมูเราก็กินแล้วไม่มีหมูเราก็กินนะมันเนี่ยล่าสุดเนี่ยงานอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะเนี่ยงานไปแถวของจันเนี่ยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่เขาก็มีจัดงานเนี่ยมีอาหารปรากฏว่าอาหารการกินก็คืออะไรโต๊ะจีนโต๊ะอะไรโต๊ะบุฟเฟ่ต์อะไรเขาแล้วแต่เนี่ยไออะไรนะไอร้านอาหารที่รับผิดชอบเนี่ยที่รับผิดชอบของอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไอร้านนี้แหละไอรับผิดชอบร้านอาหารที่เป็นของมุสลิมก็ไอร้านนี้แหละแล้วก็บอกว่าไปซื้อวัตถุดิบมาจากอะไรจากร้านที่มันฮาลาลจากนั่นแล้วถามว่าเราไว้ใจได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็มีนะมันมีแขกใจง่ายหลายคนก็ไปกินเพราะว่าแค่ว่าอะไรแค่ว่าเขาบอกแล้วว่าเขาซื้อร้านอาหารแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไอคนที่หย่อนยานเกินไปมันก็มีเราต้องไม่หย่อนยานแต่เรื่องของศาสนาเราอยู่บนความพอดีเราอยู่บนความพอดีเพราะอิสลามไม่สอนให้เราลำบากนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอยู่ยากเอาพอดีแล้วนบีบอกงี้นบีบอกว่าศาสนาอิสลามอัดดีนุยุสรุนศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไม่มีใครจะเอาชนะมันได้เว้นแต่ว่าสุดท้ายเขาก็แพ้ไปเองหมายความว่าถ้าเราไปเข่งคัดเข่งเครียดเกินไปแล้วเราทำไม่ได้อะสุดท้ายแล้วเรามันจะมีเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยก็แบบอยากจะทำทุกอย่างเลยแล้วพอทำไม่ได้ปุ๊บตอนนี้ไม่เอาอะไรสักอย่างเลยซึ่งอันนั้นก็ไม่ถูกต้องอยู่เหมือนกันเพราะนั้นอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่อยู่บนความพอดีเดินสายกลางนะครับและประการสุดท้ายครับก็คือลดสายตาลงต่ำความหมายก็คือว่าให้เราระมัดระวังในเรื่องของการมองสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันเพราะนั้นเราจะอยู่ตรงไหนของสังคมเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการแสดงออกนะมองเพื่อให้รู้ว่าใครผ่านพอแล้วไม่ใช่มองจ้องจะเอาเป็นเอาตายกันไปเลยไม่ต้องนะครับชายมองหญิงมองชายก็ต้องระวังไอ้คำว่าลดสายตาลงต่ำนั่นก็คือการที่ควบคุมการมองไม่ให้ไปมองสิ่งที่มันฮารามหรือสิ่งที่ต้องห้ามเพราะอันนี้คือวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้น10ประการเนี่ยคือ10ประการที่ท่านลุกมานสอนลูกซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างนี่แหละว่าเราเองเอามาปฏิบัติเราเองเอาไปสอนลูกสอนหลังของเรานะครับก็คือ10ข้อจากรากฐาน3เรื่องอะกีดะห์อิบาดะห์แล้วก็อิหซานนั่นเองนะครับก็ด้วยกับเวลาก็ขออนุญาตนะครับ3ชั่วโมงจะเบื่อกันแล้วแหละโอเคครับงั้นขออนุญาตไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์